ถ้าพูดถึงคนรักในการดื่มกาแฟหลายๆท่านคงนึกถึงรสของกาแฟที่มีความหอมหวานกลมกล่อมไม่ว่าจะเป็นกาแฟที่ชงด้วยความพิถีพิถันอย่างเช่นเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่และลาเต้หรือกาแฟแบบสำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมมาเป็นเวลานานทั่วทุกมุมโลกแต่สำหรับคนรักสุขภาพยังมีกาแฟอีกชนิดหนึ่งค่ะที่น่าลิ้มลองนั่นก็คือกาแฟดำสำหรับที่มาของกาแฟเป็นเครื่องดื่มซึ่งมีมาอย่างยาวนานโดยมาพร้อมกับชาวตะวันตกที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังทำให้เริ่มมีวัฒนธรรมการดื่มกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะเจ้าขุนมูลนายซึ่งกาแฟสายพันธุ์หลักที่ปลูกกันทั่วโลกมีอยู่2สายพันธุ์ค่ะนั่นก็คืออาราบิก้าและโรบัสต้าจุดเด่นของกาแฟอาราบิก้าคือมีกลิ่นหอมเมื่อดื่มเข้าไปจะทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวาแต่จุดเด่นของโรบัสต้าเมื่อดื่มแล้วจะรู้สึกถึงความนุ่มชุ่มคอกาแฟชนิดนี้จะมีปริมาณของคาเฟอีนสูงกว่าอาราบิก้าอย่างไรก็ตามค่ะกาแฟดำที่ผลิตมาจากทั้งสองสายพันธุ์มีสรรพคุณที่คนรักสุขภาพไม่ควรมองข้ามดังนี้ 1. ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบซีการดื่มกาแฟดำเป็นประจำทุกวันจะสามารถบรรเทาและป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบซีได้2. ช่วยลดความอ้วนหลายๆท่านเข้าใจว่าการดื่มกาแฟอาจจะทำให้อ้วนแต่ในส่วนของกาแฟดำมีส่วนช่วยในการเผาผลาญไขมันได้ดีและสามารถให้พลังงานทดแทนได้ค่ะ 3. ป้องกันโรคหอบเมื่อดื่มกาแฟดำเป็นประจำฤทธิ์ของกาแฟจะเข้าไปช่วยระงับความตึงเครียดของประสาทสัมผัสและไม่ทำให้เกิดอาการหอบนั่นเองค่ะ 4. ลดความเสี่ยงโรคหัวใจเนื่องจากในกาแฟดำมีวิตามินบีรวมชนิดหนึ่งที่ร่างกายต้องการซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ 5. ป้องกันโรคมะเร็งในกาแฟดำมีกรดอะซิติกที่จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของก้อนเนื้อร้าย 6. บรรเทาการปวดศีรษะเพราะคาเฟอีนมีส่วนช่วยในการขยายหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดไหลเวียนดีค่ะ 7. ช่วยชะลอวัยคาเฟดำจะทำให้ออกไซด์แตกตัวลดการสะสมของออกซิเจนที่มีมากจนเกินไปพร้อมทำให้ผิวพรรณเต่งตึงกระชับป้องกันการเกิดริ้วรอยและรอยเหี่ยวย่นได้จะเห็นได้ว่ากาแฟดำมีประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยในเรื่องการเผาผลาญไขมันและต้านอนุมูลอิสระดังนั้นกาแฟดำจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ห้ามพลาดของคนที่รักสุขภาพนั่นเองค่ะทั้งนี้ควรมีการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆเช่นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พร้อมทั้งพักผ่อนให้เพียงพอควบคู่ไปกับการดื่มกาแฟ